สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินาเวลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ค่ะซึ่งณจุดแห่งนี้ก็เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในคลิปต้นๆ นะวันนี้จะพานั่งเรือข้างฟากค่ะได้ตั๋วเครื่องบินเอ้ยไม่ใช่ได้ตั๋วนั่งชมเรือจากสวิตเซอร์แลนด์ถึงเบลเยียมนะคะนั่งชมเรือไปกลับ ในขณะที่รอเรือนะคะเราก็ดูเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะเนี่ยค่ะดูไปก็อ่านกินไปนะคะเผื่อมีลาบสัตว์สองเท้าน้ำลายแห่งนี้อยู่ในเขตเยอรมันนะคะฝั่งนี้ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเนาะทั่วไปเขาเรียกไรแลนด์แพนิตแต่ภาษาเยอรมันก็จะเรียกไรแลนด์ฟันส์นะคะฝั่งตรงกันข้ามฝั่งโน้นก็คือเขตบาเดนเวอร์เทนแบกนะคะเมืองหลวงบาเดนสมัยก่อนนะคะก็จะมีเรือเนี่ยค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีชื่อของเขานะคะบาเดนฟันนะคะเรือลำนี้ก็จะพาเราข้ามฟากใช้เวลาในการจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งถึงอีกฝั่งหนึ่งใช้เวลาในการเดินทาง5นาทีนะคะ1เที่ยวนะคะสำหรับมนุษย์เดินเท้าอย่างเรานะคะวันนี้เดินเท้าค่ะก็จอดรถไว้ฝั่งนี้นะคะก็นั่งเรือไปเฉยๆเนาะค่าเรือไปกลับก็3ยูโรค่ะก็ร้อยเดียวแต่ว่าเหมือนเราเหมาคนเดียวประมาณเนี้ยเนาะเหมือนเราเหมาเนาะพอดีนะคะตอนนี้เรือกำลังเทียบท่านะคะเข้าฝั่งเนาะเขาก็จะพยายามเบนหัวเข้ามาแล้วก็จะเอาจะมีเหล็กมีหมุดมาเกาะตรงสะพานเนาะเรือจะค่อยๆเทียบเข้าตรงท่านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะพยายามอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเนาะในรูปเล็กนะคะพอเข้าใกล้แล้วเขาก็จะยื่นหัวน็อตของเขาที่มันขยับได้นะคะก็ดันเข้าไปพอถึงร่องใช่ไหมน็อตมันก็จะร่วงเลยก็สามารถเกาะเรือก็เป็นสะพานได้เลยนะคะเรือก็ขึ้นได้นะแล้วก็คนที่มาจากเรือจากฝั่งโน้นก็ข้ามขึ้นเรือแล้วเราก็ลงเรือไปอะไรประมาณนี้นะคะว่างมากค่ะว่าจะที่จริงอ่ะนึกว่ามันน้อยๆคนน้อยๆเขาไม่รู้มีแค่นี้ค่ะมีรถคันนึงแล้วก็มีเรากับทีมงานเนาะแค่นี้เขาก็ข้ามค่ะซึ่งตอนนี้ที่เราข้ามก็จะมีเรืออีกลำนึงนะคะแล้วก็ตรงที่เราข้ามก็คือจะข้ามไปเขาเรียกโซนเฮาส์เนาะก็จะประมาณว่าตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารเล็กๆมีร้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านข้าวแกงว่าเถอะบ้านเราอ่ะเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็พอขึ้นฝั่งเสร็จเราก็ไม่ได้ไปอยู่ที่โซนเฮาส์หรอกนะคะเราก็เดินออกมาทางซ้ายมือนะคะเรียบแม่น้ำลายนะคะก็จะมาเจอเป็นทางเดินแคบๆแบบนี้ค่ะก็สำหรับจักรยานสำหรับคนเดินเท้าเนาะสามารถเดินได้ในระหว่างทางเราก็เจอเรือพ่วงค่ะท่านผู้ชมเรือพ่วงจริงๆยาวค่ะยาวมากเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะคะ
อกจากจะเป็นโต๊ะกลางแจ้งแล้วก็จะเป็นซุ้มเล็กๆแบบนี้นะคะมีหลายอันเหมือนกันค่ะมีหลายซุ้มเนาะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งขวามือเนาะตามภาพเมื่อกี้อยู่ฝั่งขวามือและตึกสีเทาๆนี่ก็คือเป็นที่เข้าไปซื้ออาหารแล้วก็ตึกนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องดื่มประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลือกนั่งได้เต็มที่นะคะก็ได้เวลาชมเรือแล้วค่ะเรือก็จะผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่งชมริมน้ำน้องรับบรรยากาศดีๆฝรั่งเขาก็ชอบมาเดินมานั่งแบบนี้ค่ะวันที่อากาศร้อนๆเนาะในวันที่เรามานี่มัน38องศานะคะแต่นั่งริมฝั่งน้ำมันก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าเดินได้ก็สมควรมาถึงตรงนี้ต้องขอบคุณที่รับชมกันจนจบรายการนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ